แล้วครับผมดอกกล้วยไม้ของเมล็ดนะที่ปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลนี่ก็คือกุหลาบกระเป๋าปิดนะสวยงามมากๆเลยช่างกินเมล็ดสารพิษท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับเมล็ดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลอันนี้ก็ปลูกไว้กับต้นจิกครับหรือว่าต้นกระโดดน้ำเนี่ยบรรยากาศเนี่ยวันนี้ลมพัดแรงแล้วนะสงสัยฝนจะมานะดอกสวยๆเลยพามาชมกันใกล้ๆเลยสวยดอกหอมเลี้ยงง่ายแต่ต้องอยู่ในธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันมาดูใกล้ๆกันนะโอ้โหมี3ช่อเลยมีทั้งกำลังตุ้มๆอยู่เนี่ยเนี่ยช่อนี้ตุ้มๆยังไม่บานนะเนี่ยตรงนี้ที่เขาเรียกกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้นะเป๋าปากเนี่ยเนี่ยปากมันนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีถ้าเป็นกระเป๋าเปิดมันก็จะอ้าชัดเจนแต่นี่มันเป็นกระเป๋าปิดนะดอกไม้สวยๆงามๆนะสามช่อนะกล้วยไม้ต้องอยู่ในธรรมชาติถึงจะสวยนะโดนแสงยามเช้าเลยพอดีเลยนั่นเลยก็ปลูกไว้หลายปีแล้วนะก็มีดอกให้ชมทุกปีนะปลูกไว้ในสวนโรงพยาบาลนะไว้เพื่อที่จะอยากให้มันอยู่ในธรรมชาติแล้วเป็นแหล่งเรียนรู้นะหรือว่าเป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนไข้หรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลใครอยากจะมาดูดอกไม้ดูกล้วยไม้มาศึกษาเนี่ยก็มาดูได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่ามันอยู่ในมุมที่คนไม่ค่อยสนใจหรอกสวยๆงามๆอย่างเงี้ยเห็นแล้วชื่นใจฮะมีดอกให้ชมทุกปีเลี้ยงก็เลี้ยงแบบธรรมชาติให้เทวดาเลี้ยงเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาดูแลกันเองปีไหนอุดมสมบูรณ์ก็ออกดอกปีไหนไม่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่ออกดอกสวยงามจริงๆฮะกลิ่นเขาหอมด้วยหอมเหมือนกุหลาบนะกล้วยไม้อย่างนี้ออกสีชมพูอ่อนๆปากม่วงๆนะน่ารักน่ารักฮะเอาครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมกล้วยไม้สวยๆกันนะมันออกดอกแล้วแต่ว่ายังบานไม่เต็มที่ฮะเดี๋ยวบานเต็มที่จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคงไม่เบื่อกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ